สวัสดีค่ะทุกคนพี่หญิงนะคะวันนี้เรามาเจอกันในข้อสอบภาคที่5นะคะของโทอีกค่ะข้อนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำศัพท์แล้วแต่ละคำออกบ่อยมากๆนะคะข้อ A นะคะ reinvest ค่ะแปลว่าลงทุนใหม่นะคะ re เนี่ยแปลว่าทำใหม่นะคะส่วน invest แปลว่าการลงทุนอันนี้ออกบ่อยนะคะ reuse ก็คือใช้ใหม่นั่นเองกลับมาใช้ใหม่ reassess นะคะ assess ก็คือประเมินค่ะประเมินใหม่ส่วน reinvent นะคะก็คือคิดค้นอะไรใหม่ๆนะคะทีนี้ในโจทย์เขาบอกว่า agriculturalIndustry นะคะอุตสาหกรรมการเกษตรของบริษัทนี้นะคะเขาได้หาทางใหม่ๆตลอดเลยนะคะ always หาทางใหม่ๆที่จะจุดๆตัวเองนะคะโดยการที่เขาจะปลูกพันธุ์พืชอันใหม่นะคะแล้วก็หาตลาดใหม่ๆนั่นเองดังนั้นข้อนี้นะคะใช้คำว่า reinvent ค่ะหลายๆคนเนี่ยใช้คำว่า reinvest คำว่า invest เนี่ยจะใช้กับอะไรที่เป็นการลงทุนใหม่นะคะแต่อันนี้เป็นการ reinvent เพราะว่าค้นหานะคะค้นหาเขาเรียกว่าพืชพันธุ์ใหม่ๆแล้วก็หาตลาดใหม่ๆเลยใช้คำว่า reinvent ค่ะข้อนี้ออกสอบด้วยนะคะสำหรับคำศัพท์นะดังนั้นจำคำศัพท์แล้วก็เอาไปใช้เพิ่มคะแนนกันนะคะสำเร็จทุกคนค่ะ